วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียง Dark Matter นะครับผมของTC Electronics นะครับผมก้อนนี้ก็เป็น Distortion นะครับผมแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์จากฝั่งอเมริกานะครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะย้ายฐานมาฐานผลิตฐานการผลิตเนี่ยย้ายมาอยู่ที่จีนแล้วนะครับก่อนจะไปจีนเนี่ยเขาเคยมีฐานการผลิตที่บ้านเราก่อนนะครับก็คือจะมีบางล็อตนะครับที่จะเป็น Made in Thailand นะครับผมแต่ว่าตัวแบรนด์จริงๆเนี่ยมันดีไซน์ by US นะครับผมครับแล้วมาดูราคามือหนึ่งกันก่อนนะครับผมครับราคามือหนึ่งบ้านเราขายอยู่ประมาณ 3,000 นะครับผมแล้วก็ส่วนฟิกเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับผมก็จะมีเขาบอกเลยว่ามีทุ้มมีมีเกนมีเลเวลนะครับแล้วก็มีเบสแล้วก็มีเทเบิลนะครับผมครับแล้วก็มีไวซิ่งให้นะครับผมครับมีไวซิ่งตรงนี้เป็นลักษณะเป็นท็อกเกิลสวิตช์นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ก้อนนี้ก็จะเป็นทูบไบพาสด้วยนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่าเป็น easy battery access จริงๆถ้าส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันใส่แบตค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อย easy เท่าไหร่นะครับสำหรับฟิกเจอร์นี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับฟิกเจอร์ของTC Electronics นะครับผมครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัว housing กันดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายพวกฟิกเจอร์ต่างๆให้ดูในตัว housing เขาเลยนะครับผมครับเราจะ unbox ก่อนนะครับผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกล่องTC เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมครับก็จะเจอตัวเอฟเฟกต์ครับจะไม่มีแถมถ่านไม่มีแถมแบตเตอรี่อะไรให้นะครับผมก็จะมีเป็นบุ๊กลิสต์รายการสินค้าของทาง TC นะครับผมครับตัวเอฟเฟกต์ของ TC นะครับงานสีเนี่ยสีเป็นสีดำนะครับสีดำเงากับงานสีของ TC เนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับผมและสกรีนค่อนข้างชัดเจนครับผมครับฟุตสวิตช์เนี่ยเป็นแบบแตกๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าก้อนเนี่ยมันเป็นทูบไบพาสนะครับผมเข้า1ออก1ครับผมครับก็คือถ้าเสียบกีตาร์ก็คือเสียบทางอินพุตนะครับผมแล้วก็เอาพุตไปเข้าตู้นะครับผมครับแล้วก็พักคอนโทรลของเขาเนี่ยมีมาให้4คอนโทรลนะครับก็คือมีเกนมีเลเวลแล้วก็มีเบสมีเทเบิลนะครับผมแล้วก็มี1ท็อกเกิลนะครับตรงนี้จะเป็นไวซิ่งนะครับผมซึ่งตามที่ทางผู้ผลิตเขาบอกมาเนี่ยก็คือมันเป็นการเพิ่มเบสนะครับผมเพิ่มย่านเบสเดี๋ยวเราจะทดลองดูนะครับว่ามันเพิ่มย่านเบสจริงไหมครับผมครับแล้วก็มี1 LED นะครับผมครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ฐานที่บอกนะครับผมเราต้องใช้เป็นลักษณะเป็นเครื่องมือหน่อยถ้าเอาใกล้ตัวแต่ก็คือใช้เหรียญบาทเนี่ยครับขันแล้วก็มีจะเก็บใส่แบตเตอรี่ภายในได้นะครับผมครับซึ่งจะแตกต่างจากค่ายทางญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นเนี่ยจะใส่แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมอันนี้ผมว่าไม่เป็นจุดด้อยจุดหนึ่งละกันนะครับผมของ TC ก็คือเวลาใส่ฐานเนี่ยเวลาเราอยู่บนสเตจเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่บนสเตจเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ใส่แบตเตอรี่นะครับทุกคนจะใช้พวก power นะครับจ่ายไฟครับถ้าเกิดมัวแต่เปลี่ยนฐานอย่างนี้ตายไม่ไหวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองต่อใช้งานกันครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผมผมจะเริ่มที่ย่านเบสก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากปิดนะครับผมเที่ยงนะครับผม
ครับเท่าที่ลองนะครับผมย่านเบสของ TC เนี่ยก็คือไม่ได้ให้เบสมาเยอะมากนะครับผมค่อนข้างจะจำกัดเลนส์อยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าเลนส์ของเบสเนี่ยที่ทดลองเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเบสมันไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับย่านเบสก็คือโฟกัสเลนส์มานะครับผมก็คือไม่ได้ให้เบสมาเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูย่านเทเบิลนะครับผมฟุตสวิตของTC เนี่ยย่าน EQ เขาเนี่ยเบสกับเทเบิลเนี่ยก็คือเป็นฟุตสวิตแบบมีเซนเตอร์นะครับเวลาเราหมุนมาที่เซนเตอร์เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะติดหน่อยนะครับผมจะรู้สึกได้ว่ามันเซนเตอร์นะครับผมวอลุ่มลักษณะเนี่ยมันส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ย่านเทเบิลนะครับผมเทเบิลก็ทำออกมาคล้ายๆกับย่านเบสเหมือนกันนะครับก็คือจะเลนส์จะไม่ได้กว้างมากนะครับผมทั้งย่านเบสแล้วก็เทเบิลนะครับผมแต่ว่าย่านเทเบิลในส่วนตัวผมว่าโอเคครับใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับผมครับเวลาเล่น Dark Matter เนี่ยจะรู้สึกอยู่อย่างนึงถึงเขาเรียกว่าความโป่งของเนื้อเสียงนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับติดคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าครับก็มีความรู้สึกเหมือนว่ามันตอบสนองเร็วนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูย่านดิสทอร์ชันนะครับผมWe'll be right back.
ขอประมาณนี้นะครับย่านเกณฑ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ voicing ตัวนี้ดูนะครับผมผมเท่าที่ลองไวซิ่งนะครับผมจะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างจะฟังยากนิดนึงนะครับผมเท่าที่ลองก็คือถ้าเกิดกดมาข้างล่างเนี่ยเหมือนเสียงกลางมันจะยกโดนยกขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเกิดเราปรับท็อกเกิลไปข้างบนเนี่ยไวซิ่งเนี่ยนะครับผมเหมือนย่านเบสจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆลองช่วยกันฟังอีกทีนะครับผมก็จะฟังยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเสียงเนี่ยมีไหมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเสียงนะครับแต่ว่าจะฟังยากนิดนึงนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงของ Dark Matter นะครับผมครับก็สรุปการใช้งานของก้อนนี้นะครับก็คือเป็นดิสโทร์ชันที่ย่านเสียงที่โทนเสียงเนี่ยค่อนข้างสะอาดนะครับผมแล้วก็เกณฑ์เนี่ยมีมาให้ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าถามผมเนี่ยว่าพอใช้กับการใช้งานไหมเนี่ยก็พออยู่ครับผมแต่ว่าถ้าตัวผมเนี่ยก็คือต้องเปิดเกณฑ์มาหลังเที่ยงนะครับถ้าเป็นตัวผมเองนะครับผมครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบซาวด์สะอาดเนี่ยสำหรับย่านดิสโทร์ชันเนี่ยผมว่าดักเมเตอร์เนี่ยโอเคอยู่ครับผมครับซาวด์ค่อนข้างจะโป่งแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยจะรู้สึกถึงความไวการตอบสนองของเวลาเราเล่นด้วยนะครับเวลาเราเล่นดิกกิดบิ๊กลงไปเนี่ยรู้จักรู้สึกเลยว่ามันตอบสนองเร็วครับผมก็ให้ความรู้สึกเหมือนพวก TS9 นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นดิสโทร์ชันนะครับผมจะความรู้สึกเดียวกันกับเวลาเราเล่นพวกกลุ่มทูบนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเสียงของ Dark Matter นะครับขอบคุณมากครับ